นทบุรีเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่อยากจะเหมือนกับจั๊มแบตรถก็แล้วกันพ่อหนุ่มคนนี้ขับรถส่งของค่ะปรากฏว่ารถส่งของของตัวเองเนี่ยน่าจะแบตหมดเครื่องไม่ติดรู้จักกับคนขับรถบรรทุกขนาดเล็กก็เลยไปขอจั๊มแบตเขาระหว่างที่จั๊มแบตเขาคุณผู้ชมปรากฏว่าไอ้รถบรรทุกขนาดเล็กไม่ได้ดับเครื่องช่วงที่จั๊มแล้วมันติดขึ้นมารถบรรทุกดันถอยมาทับร่างของคนส่งของเสียชีวิตเลยค่ะแล้วรถไม่ได้คันเล็กๆนะเห็นไหม อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นอยู่บริเวณบริษัทสวัฒนชัยถนนงามวงวานนนทบุรีนี่เองผู้เสียชีวิตคุณประวิทย์อายุ64ปีเป็นพนักงานขับรถส่งวัสดุก่อสร้างเชื่อไหมว่าเมียของคุณประวิทย์มาเห็นอ่ะคุณบุญเรียนร้องไห้ปริ่มจะขาดใจเลยอ่ะเพราะมีคนโทรมาบอกว่ามีรถบรรทุกตักดินทับร่างของสามีจนหักแล้วเสียชีวิตคาที่อันนี้ภรรยาคุณประวิทย์นะช่วงมาดูปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เลยต้องไปถามคนเห็นเหตุการณ์แล้วเป็นเพื่อนสนิทคุณประวิทย์ชื่อคุณจันคุณจันบอกแบบนี้คุณจันบอกว่าประวิทย์น่ะขับรถส่งของทีเนี้ยเหมือนกับแบตมันหมดเนี่ยแหละก็เลยขับรถมาจอดคู่กันกับรถตักดินตักทรายคันเนี้ยคันเนี้ยคันเนี้ยแล้วปรากฏว่าบอกว่าขอจั๊มพ่วงแบตหน่อยได้ไหมซึ่งตอนนั้นไม่มีคนอยู่บนรถตักดินนะคะคุณประวิทย์แกก็เลยไปพ่วงชาร์จแบตปรากฏว่าไอ้รถตักดินมันตัดติดเครื่องเอาไว้แล้วเข้าเกียร์ไว้ด้วยอ๋อเข้าเกียร์ไว้ก่อนที่มันจะดับใช่ไหมพอจั๊มแบตเสร็จปั๊บเครื่องติดมันก็ไหลเลยมันก็ไหลเลยสิคะจังหวะมันไหลตอนนั้นยังไม่ได้ไปทับคุณประวิทย์นะครับคุณประวิทย์กลัวเกิดอุบัติเหตุคนอื่นตัวเองก็วิ่งขึ้นไปเพื่อจะไปดับไอ้รถบรรทุกครับปรากฏว่ามันหนักแล้วมันไหลเร็วคุณประวิทย์ก็เลยเหมือนกับขึ้นไปไม่ทันอ่ะแล้วสะบัดลงมาแล้วก็ถูกรถบรรทุกขนาดเล็กทับเนี่ยแหละค่ะต้องลองฟังเสียงคุณจันเพื่อนสนิทคุณประวิทย์ที่เห็นเหตุการณ์ต่อไฟอะไรแล้วเข้าเกียร์ไว้ใช่ไหมคงตรงนี้ตรงนี้จุดที่เจอนี่ไม่ร้อยไม่ได้ถอยไปร้อยพาลูกกันแล้วตัวแกถูกอะไรบดมันมีถูกล้อเหรอผมก็ไม่รู้คงเข้าไปในล้อรถก็ไม่ได้เห็นใช่รถจังหวะรถถอยเพราะว่าตอนที่ขับแกไม่ได้ขึ้นไปนั่งอยู่ที่คนขับนี่ใช่ไหมยังไม่ทันนะแสดงว่าแกต่อไฟไว้นะเออจะคอยแล้วก็แกอาจจะแล้วก็จำไปเชื่อจำไปแล้วก็แกก็วิ่งแล้วนั่นแหละไม่รู้ว่าจังหวะที่แกไปจับผมว่าช่วงเพราะว่ามันมีเกียร์เดินหน้าถอยหลัง